ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MV Hub Plus ได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android จ่าเฉินผมทำให้คุณทำตามความฝันไม่ได้ฝันของคุณผมจะทำให้เองปล่อยให้พวกมันกัดกันเองยิ่งวุ่นวายยิ่งดีก็อีพบตรคนใหม่จะได้เป็นของฉันถ้าเคลียร์กู้สินอีคนเดียวไม่พอก็เคลียร์กอปินอีกคนเหลือแค่เมืองสมัครเล่นอย่างจางซี่หลุนละครเรื่องนี้รับรองยุ่งวุ่นวายมากถ้าเราไปไม่ทันพี่ยกถิ่นให้เขาไปแล้วแน่นอนเลยขยะเฮ้อห้ามว่าพี่เป็นขยะนะว่าฉันเป็นขยะเหรอว่าฉันเป็นขยะอย่าน้องบ้าไม่เห็นฉันเป็นพี่สามฉันไม่ได้ยกแขนให้มันสักหน่อยไม่ยกแขนให้มันสักหน่อยบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะถามว่าฉันเป็นขยะนายตั้งใจหน่อยได้ไหมนายก็เห็นฉันเป็นขยะอีกคนเหรอต่อยฉันฉันบอกให้นายต่อยต่อยเลยสิต่อยเลยต่อยฉันต่อยต่อยฉันต่อยฉันได้ยินไหมต่อยฉันสิมาเร็วต่อยฉันเลยต่อยฉันเอ๊ะเกาบินลู่ชิวล่ะเข้าไปแล้วเขาบอกว่าถ้าได้เห็นฉันจะอารมณ์ดีหน่อยเมื่อกี้นี้ฉันฝันน่ากลัวมากเลยฝันว่าอะไรฝันนั้นน่ะฉันยืนอยู่บนเวทีคนเดียวกำลังเล่นละครอยู่ระหว่างที่กำลังเล่นอยู่นั้นจู่ๆฉันก็กลัวฉันตกใจมากถึงขั้นลืมบทไปเลยฉันไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรออกไปบ้างจากนั้นท่าทางของฉันตอนแรกซ้อมว่าใช้มือนี้แต่มือนี้น่ะขยับทำผิดหมดเลยตายฉันทำผิดหมดเลยนะเนี่ยตามด้วยผู้ชมลุกออกไปคนนึงอีกคนก็ตามออกไปคนนั้นก็ตามออกไปค่อยๆเดินออกไปจนหมดนายรู้ไหมฝันนี้บอกอะไรกับฉันบอกอะไรละครจะเล่นคนเดียวไม่ได้หมายความว่ายังไงตรงขนาดนี้นายยังไม่เข้าใจเหรอหมายความว่าภารกิจนี้ฉันขาดนายกับมาดามไม่ได้เหมือนกับเล่นละครฉันต้องมีคนส่งบทให้ฉันเล่นเป็นสายก็เหมือนกันฉันต้องมีคนส่งบทให้ฉันเป็นด้วยนายเข้าใจไหมเข้าใจฉันตัดสินใจแล้วเราจะร่วมเป็นร่วมตายกันฉันไม่นั่งเก้าอี้ตัวนี้แล้วตื่นหน่อยตื่นหน่อยตื่นหน่อยสิหลุนนายตื่นแล้วโอเคไหมมันเป็นแค่ฝันนายอย่าคล้อยตามมันไปสินายสังเกตหรือเปล่าคำพูดของนายพูดจาชัดเจนท่าทางก็คล่องแคล่วในโลกแห่งความจริงนายเป็นนักแสดงมืออาชีพมากๆส่วนฉันก็ยังหล่อเท่เหมือนเดิมใช่ไหมล่ะเชื่อฉันเถอะฉันจะรีบกลับมาแล้วก็มาดามเราสามคนใจเดียวกันนี่ใช่ไหมล่ะไม่มีทั้งสองคนฉันอ้างว้างมากอย่าพูดอย่างนั้นมาดามน้ำตาไหลใหญ่แล้วขอโทษครับมาดามน่ะจะไปคุยกับผบ.ตร.ถ้าผบ.ตร.โอเคเราสองคนจะกลับมาอีกครั้งมาดามไปหาผบ.ตร.เหรอเธอไปหาผบ.ตร.ตัวเปล่าผบ.ตร.จะยอมได้ยังไงเราต้องช่วยมาดามถ่ายคลิปคลิปอะไรนายไม่ใช่อย่างที่คิดนะเว้ยโธ่แบบที่แก้ผ้าด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ฮัลโหลมีอะไรเกาปินฮัลโหลมาดามซี่หลุนให้ผมช่วยถ่ายคลิปจะส่งให้คุณเลยนะคลิปอะไรก็ให้คุณกลับมาได้กันแล้วกันนะพูดให้รู้เรื่องก่อนฮัลโหลท่านผู้บัญชาการตำรวจผมชื่อจักรซี่หลุนเป็นนักแสดงที่กรมตำรวจส่งผมไปเป็นสายในแก๊งซื่อเหลียนผมแค่อยากเรียนถามท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานเป็นกันหรือเปล่ามาดามกู้เป็นตำรวจที่ดีมากแต่ท่านกลับทำเหมือนหนังเรื่องสองคนสองคมกับวิ่งสู้ฟัดพวกคุณไม่ทะนุถนอมไว้ท่านยังไล่ออกท่านต้องรับรู้สิว่าไม่มีมาดามก็ไม่มีจางซี่หลุนไม่มีจางซี่หลุนก็ไม่มีเจียนซื่อหลงถ้ายังยืนยันจะไล่มาดามออกผมก็จะไล่ตัวผมเองออกก่อนเลยสิ้นสุดภารกิจสายลับทันทีแค่นี้แหละเ
ถ้าคุณมาเพื่อกล่อมให้เคทียกเลิกคำสั่งพักงานผมว่าคุณจะเสียเวลาเลยเพราะว่าเคทีประกาศแล้วใช่ว่าพูดคำสองคำแล้วยกเลิกได้มาดามกู้ทำไมไม่ไปพักร้อนสักหน่อยล่ะภารกิจนี้ผมรับช่วงต่อเองขอโทษค่ะวันนี้ฉันไม่ได้มาหาเคทีฉันมาหาผบ.ตร.เคทีมาดามกู้ขึ้นไปหาผบ.ตร.อ้าวราเชลมาหาผมเหรอฉันมาหาท่านผบ.ตร.ค่ะจะมาคุยเรื่องพักงานกับท่านหน่อยอ๋อคุณมาเสียเที่ยวแล้วท่านผบ.ตร.เพิ่งจะบินไปประชุมความมั่นคงนานาชาติที่อาร์เจนตินายังงั้นเหรอคะทำไมในเว็บไซต์ของกรมไม่มีประกาศนี้ล่ะมีนี่ถ้าท่านมีแฟ้มที่ท่านไปอาร์เจนตินาหรือเปล่าเอามาให้ผมหน่อยสินี่ค่ะแฟ้มเพิ่งจะออกมาเองเพราะฉะนั้นในเว็บไซต์ยังไม่มีหรอกงั้นรอท่านกลับมาฉันค่อยมาใหม่ก็ได้ขอบคุณค่ะท่านขอตัวนะคะราเชลยังมัวจะคิดเรื่องงานอยู่เลยนะคุณรู้ไหมเพราะท่านเห็นคลิปที่คุณใส่เครื่องแบบแล้วเต้นท่านก็โมโหมากเลยถ้าไม่ได้ผมห้ามเอาไว้คุณจะไม่ใช่แค่โดนพักงานนะแต่จะโดนไล่ออกขอบคุณมากค่ะเคทีฉันขอตัวก่อนเอ๊ะมีอะไรเหรอครับท่านเคทีก่อนจะไปสนามบินผมมีงานมอบหมายให้คุณทำมาหาผมที่ออฟฟิศหน่อยสิครับจะไปเดี๋ยวนี้เลยอะไรนะผบ.ตร.บินไปอาร์เจนตินาเหรอพี่เคทีหลอกคุณหรือเปล่าอ่ะคุณก็รู้ซื้อถูสิ้นทำตัวเป็นลูกติดเขาเลยแค่ฉางโจหรือเปล่านั่นสิจะบ้าแล้วพอเถอะฉันรู้ว่าต้องทำยังไงพวกนายคิดว่าฉันไม่อยากกลับไปทำงานเหรอเอาเป็นว่าถ้าท่านกลับถึงฮ่องกงเมื่อไหร่จะได้ไปคุยด้วยเลยแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องพึ่งพวกนายสองคนไปก่อนนะทีนี้นะบ๊ายบายไม่อยู่ฮ่องกงบังเอิญขนาดนี้ฉันไม่เชื่อหรอกโจซินฉือเคยพูดว่าอยากทำก็ทำเวลาไม่คอยท่าฉันจะบุกไปกรมตำรวจดูสิท่านยังอยู่ไหมเฮ้ยนี่นายบุกไปก็ช่วยไม่ได้ไหนคิดดูตำรวจที่ถูกพักงานกับสายที่ไม่ได้เป็นตำรวจส่วนไหนก็เป็นก้อนผมเป็นคนโอเคเป็นคนคนที่สูงส่งนักแสดงนักแสดงโอเคฉันว่าเราจะไปไม่ถึงหน้าประตูกรมก็โดนซื้อถูสิ้นตะเพิดออกมาแล้วฉันรู้ฉันก็พูดไปงั้นแหละเฮ้ยตอนนี้นายกับมาดามไม่อยู่แล้วนายก็รู้ถ้าสั่งจงบ้าขึ้นมาฉันรับมือคนเดียวไม่ไหวฉันตายแน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกฉันยังอยู่ในแก๊งซื่อเหลียนตราบใดที่ฉันยังอยู่จะทวงซื้อถูสิ้นไว้ทวงได้แค่ไหนก็แค่นั้นหลบบนเตียงแล้วไงต่อไหนๆได้ก็อยู่แล้วให้คุณหนูใหญ่จับชู้ขาเตียงไปเลยเขาไม่เป็นผู้หญิงนะนี่ทำอะไรอยู่มีเรื่องจะคุยด้วยเวลาพอมีแต่คุยข้างในกลัวเธอจะเขินโอเคฉันรอดาดฟ้าถ้าจะมาตื้อให้ฉันเป็นหัวหน้าแก๊งเหลียนเหอซึ่งอย่าเลยดีกว่าออมแรงไว้เถอะนายน่าจะรู้ว่าถ้านายไม่เป็นเท่ากับยกเขตของขางม้าให้สั่งจงไปเลยฉันไม่เข้าใจว่านายกลัวอะไรเอ้ยนี่มะฉันขอคนจากนาช่างมาช่วยนายเยอะๆแล้วฉันจะเป็นคนบอกสั่งจงเองว่าห้ามมารบกวนนายอีกพอใจไหมเธอคิดว่าพูดแล้วสั่งจงจะเชื่อเหรอไม่หรอกอย่าเสียแรงเปล่าเลยช่างเหรอฉันไม่เป็นหัวหน้าแก๊งเหลียนเหอเซิงหรอกตอนเปิดประตูเธอก็เห็นแล้วคนที่อยู่บนเตียงชื่อว่ามีมี่เราจะแต่งงานกัน
ฉันยังไม่อยากตายก่อนแต่งงานจำได้ไหมนายเคยสัญญากับพ่อฉันไว้ถ้าใครหน้าไหนจะเล่นงานตระกูลจริงนายจะลุยคนแรกเพื่อช่วยพวกเราอย่าพูดเรื่องในอดีตจะช่วยตระกูลเจียงตั้งกี่ปีแล้วล่ะฮะใช้หนี้ให้หมดแล้วตระกูลเจียงคนเก่งตั้งเยอะแยะใช้ใครก็ได้อย่ามาตามตื้อฉันเลยฉันขอถามนายเป็นครั้งสุดท้ายนายช่วยนั่งเก้าอี้ตัวนี้ได้ไหมฉันจะตอบเธอเป็นครั้งสุดท้ายฉันไม่นั่งได้ยินชัดไหมไงบ้างเราปินยอมฟังหรือเปล่าไม่ฟังโถ่ยเด็กเวรเอ้ยถ้าไปพูดว่าจะช่วยตระกูลเจียงโดนสร้างจงขู่ทีเดียวหดเลยแค่เป็นลูกพี่ก็ไม่กล้าอยู่ท่านเสียวเปาขึ้นไปจัดการจับตัวมันลงมาครับผมเฮ้ยพอไม่ต้องอย่าเลยนะช่างเขาไม่อยากเป็นบังคับเขาไม่ได้หรอกเราหาทางอื่นเถอะตอนนี้ก็แค่ไม่ให้สร้างจงเป็นลูกพี่เหรียญเหอเซิงฉันไม่เชื่อหรอกว่าคนในแก๊งตั้งเยอะแยะจะไม่มีใครกล้านั่งเลยไปเถอะขึ้นรถนายว่าคุณหนูใหญ่เชื่อหรือเปล่าว่าคนที่นอนอยู่บนเตียงชื่อว่ามีมี่ดูจากการแสดงระดับซุปตาของนายแล้วต่อให้บอกว่าบนเตียงมีมี่สองคนเขาก็เชื่อนั่นสินะโอ้โหทำไมแววตาเศร้าแบบนี้เคยเห็นในหนังเรื่องไหนนะเลิกทำตัวไปเซียนหนังได้แล้วนึกออกแล้วในเรื่องบนที่หัวใจรักกล้าตัดขอบฟ้าเลสลี่จางคนหัวจังมันอีกแบบนี้เลยตอนนั้นเขาลากฉันขึ้นเตียงมาครับให้ฉันเป็นผัวฉันยังไม่เกี่ยงเลยโอ้ที่แท้หัวใจนายมีความรักหลงรักหมวยใหญ่ของฉันเป็นนายกับบ่าวแค่ในนามความจริงแล้วขี้เกียจคุยด้วยแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วท่านนี้ครับได้ค่ะจุงหมิงลี่มีอะไรเข้ามาดามรบกวนขอเวลาคุยด้วยหน่อยได้ไหมกระทั่งธรรมดามจะต้องถ่ายโฆษณาให้คนอื่นรอไม่ได้หรอกเกี่ยวกับเจียงซื่อหลงฉันว่าเธอน่าจะสนใจมันคือรูปถ่ายผู้หญิงที่เป็นเมียเจ้าพ่อคนที่โดนซ้อมจนจมูกหักเป็นเมียของลุงก้าวแก๊งหัวซิงคนที่อยู่ในโรงพักเป็นแฟนที่อยู่กินกับเสี่ยวเฮยแก๊งฉางซิงติดคุก3ปีแล้วอีก5ปีถึงจะพ้นโทษส่วนคนที่โดนฆ่าตายกลางถนนเป็นกิ๊กของหัวหนิวแก๊งหงอูรูปหลังๆเป็นการฆ่าหันศพพวกหล่อนแต่ละคนถูกศัตรูของสามีตามล้างแค้นหรือไม่ก็รับผิดแทนผู้ชายแล้วติดคุก เอารูปทุเรศพวกนี้มาให้ดูทำไมแถมบอกว่าเกี่ยวกับเจียงซื่อหลงด้วยฉันจะบอกให้รู้นะฉันเป็นผู้บัญชาการของเขาฉันส่งเขาไปเป็นสายในแก๊งซื่อเหลียนที่ฉันมาเพื่อจะบอกให้รู้ว่าถ้าเธอยืนยันที่จะอยู่กับเขาให้ได้จุดจบของเธออาจจะเหมือนผู้หญิงพวกนี้เมื่อกี้เธอบอกว่าอาจจะแปลว่าอาจจะไม่เป็นอะไรเลยฉันไม่ได้ล้อเล่นนะฉันคิดว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วเธอควรฟังคำเตือนของตำรวจเป็นผู้หญิงของเจ้าพ่ออันตรายมากแต่เป็นผู้หญิงของสายที่ปลอมตัวเป็นเจ้าพ่ออันตรายกว่ามาดามทำไมฉันรู้สึกว่าคุณไม่อยากให้ฉันคบกับเจียงซื่อหลงมากกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของฉันล่ะความสัมพันธ์ของฉันกับเจียงซื่อหลงเป็นแค่สายกับผู้บัญชาการฉันเป็นห่วงเขาเพราะเขาเป็นบุคคลสำคัญในภารกิจนี้ฉันสนใจแค่ความสำเร็จของภารกิจเท่านั้นถ้าเห็นเจียงซื่อหลงเป็นอะไรฉันไม่เคยสนใจฉันรู้แค่ว่าฉันจะไม่ปล่อยให้ผู้ชายคนนี้หลุดมือถ้าดูรูปถ่ายแล้วไม่กลัวเลยเหรอกลัวสิฉันรู้ว่าถ้าคบผู้ชายคนนี้ไม่ปลอดภัยแน่แต่ว่าฉันชอบเขามากเลยจะให้ทำยังไงล่ะที่ฉันบังคับให้เขาเปิดเผยความสัมพันธ์ก็แค่อยากให้ผู้หญิงที่ถือสัญญาของเขารับรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นของฉันฉันน่ารำคาญแบบนี้แหละถ้าชอบอะไรต้องออกมาให้ได้ส่วนความปลอดภัยของฉันกับเขาต้องฝากมาดามด้วยนะคะไปทำงานก่อนดีกว่าบ๊ายบายบริษัทซื่อเหลียนตระกูลเจียงจำกัดไงอรุณสวัสดิ์
งานอะไรด่วนจีคุยในโทรศัพท์ก็ไม่ได้ติดต่อคุณหนูใหญ่ไม่ได้หนูใหญ่ไปอะไรเมื่อเช้าหัวใหญ่บอกฉันว่าหัวหน้าแก๊งเหลียนเหอเซิงต้องให้เกาปินเป็นเท่านั้นเขามีความคิดดีๆไม่ให้สร้างโจมาก่อกวนได้อีกแต่พอพูดจบเขาก็หายไปเลยจะเที่ยงแล้วยังไม่เจอตัวอีกฉันได้ข่าวว่าคุณหนูใหญ่ขอยืมลูกน้องลูกหกนิ้วนั่นจะไปฆ่าสร้างจงเพราะนายคนเดียวไม่กล้าเป็นหัวหน้าแก๊งไม่งั้นหัวใหญ่ก็ไม่ต้องไปฆ่าสร้างจงแล้วหัวหน้าแก๊งหรือเปล่ามันก็เรื่องของฉันนี่ฉันไม่รู้ว่าเขาจะคิดสั้นฉันโทรหาเจ้าสุยแล้วบอกว่าพี่สามอยากจะพบสร้างจงหน่อยเขาบอกว่าสร้างจงจะไปที่ฟีเวอร์คลับฉันจะอยากพบสร้างจงทำไมระวังแผนไว้ให้นายไปตื้อสร้างจงแบบนี้ครูใหญ่จะได้ไม่วู่วามจะให้ไปตื้อยังไงวะนายก็รู้พอเห็นหน้ามันฉันมีน้ำโขควันออกหูปล่อยมันฟันร่วงแน่แล้วจะให้ฉันทำไงใช่ควันนายออกหูแล้วเราแค่อยากให้นายวางแผนช่วยถ่วงสร้างจงไม่กี่ชั่วโมงเองกี่ชั่วโมงแล้วตอนก็ได้เฮ้ยถ้านายไม่อยากทำเรื่องร้ายแรงจะเกิดขึ้นครูใหญ่อาจจะเดือดร้อนไม่ต้องห่วงฉันจะส่งลูกน้องไปตรวจสอบฟีเวอร์คลับให้เองฉันไม่ปล่อยพี่สาวเธอเป็นอะไรแน่แจ้งเจ้าหน้าที่เขตเจียนตงวันนี้ทางโอจี้มีภารกิจฉุกเฉินบอกพวกเขาไม่ต้องออกตรวจแถวนั้นรับทราบ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 จงเข้าไปในฟีเวอร์คลับแล้วพอมันออกมาก็จัดการเลยมีปัญหาไหมไม่มีครับรอร่วมงานดีเกาปินจ๊ะสุยทำไมสั่งให้ฉันนัดพี่ซังจงมาเจ๊ก็รู้เรายกเขตเหรียญเฮอเซิงให้เกาปินไปเขาอารมณ์เสียในฐานะเจ้าพ่อฉันต้องมาปลอบอารมณ์เขาหน่อยไม่อย่างนั้นจะมาหาเรื่องฉันอีกจริงไหมไปฮัลโหลเธออยู่ไหนไม่ต้องโทรมากวนฉันแล้วนะเอาเป็นว่าถ้าฉันจัดการสร้างจงได้พี่สามจะลงโทษฉันตามกฎแก๊งฉันก็ไม่ว่าหลังจากวันนี้ฉันไม่ต้องการให้มีคนที่ชื่อสร้างจงอยู่อีกแต่ยังไงสร้างจงก็เป็นคนในแก๊งเดียวกับเรานะจริงไหมล่ะมีปัญหาอะไรค่อยคุยกันก็ได้ไม่จำเป็นต้องฆ่าเขาหรอกคุณหนูใหญ่อยู่แถวนี้ใช่ไหมเกาปินโทรมาน่าจะรู้ว่าคุณหนูใหญ่อยู่ที่ไหนแล้วบอกให้ถ่วงสร้างจงไว้ย้ายออกนอกตึกเกาปินล่ะต้องรอเขาไหมไม่ต้องรอหรอกเมื่อกี้เขาโทรมาบอกลู่ชิวพอดีนะชางโทรมาตามเขาให้กลับไปฉันต้องเตือนคุณเรื่องเขตของขางมาป่านนี้พี่สร้างจงยังโกรธมากเลยเดี๋ยวถ้าเจอเขาแล้วอย่าพูดจาส่งเดชไม่มีอะไรอย่ากวนโมโหฉันไม่ได้มาหาเรื่องไม่งั้นคงไม่พาลู่ชิวมาคนเดียวหรอกฉันมาคุยกับเขาประชับมิตรกันหน่อยเปิดได้แล้วเปิดเร็วๆเปิดเร็วๆเปิดเร็วๆสิเปิดเลยเปิดเลยสร้างจงคุณเจียงบอกว่าอยากมาดื่มกับคุณหน่อยคงไม่รังเกียจนะเรื่องของเหรียญเหอเซิงทำให้เข้าใจผิดกันนิดหน่อยบอกตรงๆเขตพวกนี้เกาปินคุมก็ดีนายคุมก็ดีก็แค่ช่วยบริษัทคุมไม่นานหรอกนายเป็นเจ้าพ่อนายจะแย่งเขตของหางม้าไปให้ลูกน้องตัวเองกินยังมีหน้ามาแก้ตัวอีกลู่ชิวเป็นมือขวาเจ้าพ่อนักชกเหรียญทองของแก๊งซื่อเหรียญใครๆก็รู้ถ้าฉันถามเขาว่าใครชกเก่งที่สุดในแก๊งเขาจะตอบได้ทันทีเลยใครแค่ตอบตามที่เคยตอบเลยสร้างจงใช่ใช่เดี๋ยวนี้ผมจะทำให้เก่งสุดพวกนายจะดีใจทำไมลู่ชิวเขายอมสร้างจงไม่ได้ยอมให้พวกนายถ้าใครอยากอวดเก่งก็โดนกับลู่ชิวเลยชนะมีรางวัลให้นี่ร้านของอาซุยอย่ามาทำวุ่นวายจะโดนก็ไปดูที่ค่ายมวยฉันนัดเพื่อนเล่นไพ่ไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปสิคุยกันสนุกดีออกได้ฟิลแล้วด้วยนี่ไม่โดนก็ได้งัดข้อดีไหมล่ะถ้าหากว่าใคร
งัดข้อชนะลู่ชิวได้ก็เงินปึกนี้ไปเลยงั้นก็ให้ใครก็ได้งัดข้อกับมันคุณหนูใหญ่ลูกน้องล่ะพวกมันไปดักฆ่าสั่งจงเลยใช่ไหมคุณหนูใหญ่สู้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 ฟังฉันนะอย่าเล่นเบลบ้าถ้าข้าสั่งจงแล้วจะเป็นเรื่องใหญ่พวกนายไปรอในรถตู้ข้างล่างสั่งจงออกมาลงมือได้เลยจำไว้เป้าหมายคือสั่งจงแค่คนเดียวเข้าใจไหมเข้าใจครับกลับมานะกลับมาก่อนคุณน้องหญิงวันเซิร์นมีแค่นี้เหรอเงินเบิกนี้ยังอยู่ที่เดิมใครกล้าท้าชิงลูกพี่กล้ามใหญ่อย่างลู่ชิวบ้างไหมแพ้แปดคนแล้วนะหมดแก๊งแล้วเหรอเนี่ยอย่าแล้วมาอย่ามันเผาเดี๋ยวก่อนอะไรที่มันเผาแกโดนมันเผานะจะมันแค่ไหนหนูใหญ่คือตอนนี้ยังทันนะถ้าก็รู้ว่าสั่งจงเคยเป็นนักชกเหรียญทองถ้าเธอฆ่ามันไม่ตายเธอกับให้โอกาสมันเปิดศึกกับตระกูลเจียงยังไงก็ต้องเปิดศึกอยู่ดีฉันลงมือก่อนจะเป็นอะไรไปจะให้เหมือนกับนายกับพี่สามเหรอห่วงหน้าพะวงหลังกลัวนั่นกลัวนี่เราไม่ได้กลัวพวกเขาฉันกับคุณเจียงน่ะวางแผนที่จะเล่นงานหมาบ้าเอาไว้แล้วพี่สามยิ้มแย้มเกรงอกเกรงใจมันส่วนนายก่อนมีมี่ประกาศจะถอนตัวพวกผู้ชายจัดการไม่ได้ใช่ไหมฉันจัดการให้เองทำไมไม่ยอมฟังคำเตือนบ้างหรือเป็นเพราะเธอเป็นคุณหนูใหญ่พูดอะไรก็ถูกหมดรู้ตัวไหมพูดกับใครอยู่เรารู้จักกันมานานเธอคิดว่าฉันไม่ให้เกียรติเธอเหรอแต่ว่าครั้งนี้อดไม่ได้แล้วคิดดูปกติเธอเป็นคนฉลาดนะแต่ทำไมวันนี้ถึงได้ทำเรื่องโง่ๆเธอคิดว่าคุณเจียงเป็นเต่าหดหัวใช่ไหมผิดแล้วล่ะเราไม่ได้ไปกล้าแข็งข้อกับซั่งจงแต่เธอก็เห็นหัวหน้าแก๊งอีก3คนเป็นคนของเขาถ้าเราจะลงมือก็ต้องรอโอกาสทนายชนะฉันเพิ่มให้อีกปึกหนึ่งยกคิวรถเมย์จั่วตุนให้นายเลยได้โอ้โหซั่งจงเพิ่มเบี้ยเดิมพันแล้วนายอย่ายอมแพ้นะ3 2 1นี่ลูกชิวชนะมาแล้วก็เป็นชนะสิทธิ์คนเดียวและเป็นคนของตระกูลเจียงรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงสุดยอดเลยฉันรับปากฉันจะเป็นลูกพี่เหรียญเหอเซิ่งเองถึงตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นคิวรถเมย์หรือว่าที่จอดรถฉันไม่ให้สั่งจงฮุบไปกินแน่นอนจงเลิกเถอะนะฉันขอว่าไงมีใครอีกไหมฮะขยะขยะทั้งนั้นขยะขายขายกินอ่ะไปนี่ได้ครับนี่อย่าอารมณ์เสียสิสร้างจงตอนนี้ลูกน้องไม่ยอมหรอกให้พวกเขาพักเหนื่อยสักครึ่งชั่วโมงจะดื่มอะไรไหมเจสุยมือนี้ฉันเลี้ยงเองจะดื่มก็ดื่มเองเถอะฉันนัดเพื่อนเล่นไพ่ไม่ว่างเว้ยนี่เดี๋ยวก่อนเล่นไพ่ฉันก็เล่นเป็นเล่นที่นี่เลยไหมขอให้พวกลุงมาที่นี่นายจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไงพอได้แล้วชวนกันข้อชวนเล่นไพ่ทำตัวประหลาดมีแต่เอ็งงานถึงจะเชื่ออาสุยหินของคุณเจียงลงมาชี้ฉันไปนี่สร้างจงสร้างจงเป็นไงบ้างกอปินคุณหนูใหญ่รับปากแล้วเราเว้นสั่งจงทำไมเป็นแบบนี้หูนี่มันใครกันพี่สั่งจงเป็นไงบ้างพี่หยุดนะอย่านี้นะหยุดสิทำไมเป็นแบบนี้หัวใหญ่สั่งให้ลูกน้องหยุดแล้วไม่ใช่เหรอแค่นี้ก่อนนะไปคุยที่ออฟฟิศไปแล้วคุณเจนโอเคจิงซื่อหลงสายตาของมันแทบจะกินฉันเลยเขาน่าจะคิดว่าเป็นฝีมือคุณ
คุณพ่อเรียบร้อยแล้วครับรูปสร้างจงเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อไม่ต้องทำอะไรเลยรอดูละครสร้างจงมันโง่ต้องคิดว่าเจียงเฉียนเสียส่งแกไปฆ่ามันตอนนี้พวกมันคงจะสู้กันจนว่าถล่มดินทลายเลือดน้องเป็นสายน้ำ ผมพูดถูกใช่ไหมพ่อจือซานเดี๋ยวจะไปดูหนังอาจจะไม่มีเวลากินข้าวผมซื้อขนมปังให้คุณกินก่อนคุณเอาด้วยไหมอ๋อฉันไม่เอานะคุณซื้อให้เชอรี่ก็พอเควินฉันยังไม่กินไม่กินไม่ได้ผมไปซื้อก่อนนะถ้าหิวจะได้กินได้เลยที่นัดมาดื่มกาแฟเพราะจะถามว่าเป็นครูแล้วสนุกไหมแสดงว่าฉันไม่ต้องห่วงเธอก็ได้นะเควินไปแค่เพื่อนร่วมงานใหม่วันหยุดมาดูหนังหน่อยไม่แปลกหรอกจ้าจ้าพอเธอไม่ต้องแก้ตัวก็ได้ขอแค่เธอแฮปปี้จริงสิยังติดต่อพี่สามอยู่หรือเปล่าตั้งแต่ฉันเป็นครูก็ไม่แตะต้องเรื่องในแก๊งเลยฉันว่าคงไม่ได้เจอกับพี่สามเธออีกดีแล้วสอนหนังสือเหมาะกับเธอมากกว่าทำไมจะเปลี่ยนใจเหรอไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อคืนผมดีใจมากนอนไม่หลับตอนนี้ก็เลยเพลียเดี๋ยวเจอนักข่าวเสร็จแล้วคุณรีบกลับไปนอนเลยนะโอเคหึงเหรอหรือว่าอิจฉาเขาจะลงรถตอนนี้ฉันก็ไม่ว่านะไม่ลงหรอกนะงานปาร์ตี้แฟนคลับจงหมิงยิ่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจำได้ว่าตอนที่ฉันเข้าวงการใหม่ๆเคยสัญญาเอาไว้ว่าถ้าหากฉันมีแฟนฉันจะประกาศเองวันนี้ฉันเจอแล้วค่ะวิลเลียมขอบคุณที่คุณเข้ามาในชีวิตฉันไม่เป็นไรหรอกคุณจะพูดอะไรกับนักข่าวหน่อยไหมคะพูดสิต้องพูดอยู่แล้วสวัสดีครับที่มาปาร์ตี้แฟนคลับวันนี้ผมมีเรื่องจะบอกให้รู้สองอย่างก่อนอื่นเลยผมเคยเป็นห่วงว่าพวกคุณจะแอนตี้หมิงลี่เพราะคบกับคนอย่างผมส่วนเรื่องที่สองผมอยากจะบอกทุกคนเลยว่าผมเนี่ยจริงจังกับรักครั้งนี้มากผมอยากให้ทุกคนช่วยเห็นแก่พวกเรายอมรับพวกเราเห็นใจพวกเราและช่วยอวยพรพวกเราด้วยพี่เหมยใหญ่มาเลยเหมยรองมาดูอะไรนี่ผมรู้สึกว่าผมได้คบกับหมิงลี่ผมเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกคุณแย่งคำพูดฉันทำไมคะจะพูดอะไรเหรอฉันก็มีความสุขมากแต่ว่าวันนี้เป็นงานปาร์ตี้แฟนคลับของฉันกับแฟนๆดังนั้นนักข่าวทั้งหลายคะก็ขอโทษด้วยนะคะวันนี้เราจะไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นถึงฉันจะกำลังมีความรักอยู่แต่ก็ไม่ทำให้งานของฉันเสียหายก็ไม่ทำให้เสียงานเหมือนกันนะครับอ๋อผมเป็นบอสของบริษัทหนังก็จริงแต่ก็ไม่เคยใช้อำนาจพิเศษใกล้ชิดกับเธอระหว่างที่เราร่วมมือกันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าเราเข้ากันได้ดีจนไม่รู้ว่าจะดียังไงผมก็เลยบอกตัวเองว่างั้นก็จีบเธอเลยสิแต่ผมก็เคยเป็นห่วงนะผมไม่รู้ว่าเธอจะยอมรับผมไหมนึกไม่ถึงเลยว่าขอบคุณมากนะครับ ผมต้องขอพูดคำเดิมผมอยากให้ทุกคนดูอะไรอยู่ซื้อตั๋วเสร็จแล้วอยู่หรือเปล่าหาซื้ออะไรกินก่อนไหมอะไรก็ได้ค่ะอ๋อซื้อติดไว้ดีกว่าเนาะผมขอย้ำคำเดิมขอให้ทุกคนให้เรามีโลกส่วนตัวเราอยากใช้ชีวิตเหมือนกับคนธรรมดาไปเดทบ้างกินข้าวบ้างนะครับเป็นแองเจ้าครับคุณเจงบอกว่าไม่อยากกดดันคุณแต่คุณคิดยังไงครับเราถูกนินทาหรือเปล่าว่าแองเจ้าอยากดังถึงได้คบกับคุณแฟนฉันไม่ใช่คนในวงการให้เขาขึ้นรถก่อนนะคะคุณกับคิตตี้ไปรอบนรถนะทางนี้ค่ะคุณเจียง
เพื่อนๆนักข่าวขอทางก่อนค่ะขอทางหน่อยถามอะไรดีคะแต่ไม่รู้ว่าทำไมนายมีปากเสียงกับเขาแล้วนายก็ต่อให้รักษาชีวิตเอาไว้แต่ต้องเป็นเจ้าชายนิทราผมขอโทษผมทำร้ายจ่าเฉินเองผมขอโทษจ่าเฉินวันนี้ผมต้องรับบทเป็นเจียงซื่อหลงแล้วแต่คุณไม่ต้องห่วงผมจะทำให้ความฝันของคุณเป็นความจริงจ่าเฉินจ่าเฉินตำรวจคนนั้นอยู่เดี๋ยวนี้นะข้างนี้ยังตามมาอีกทำไมตำรวจต้องหนีไม่รอดแล้วจะเฉินอุ้ยจะเฉินนี่ผมยังตามไม่ได้จะเฉินตามได้แล้วพี่ไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวแล้วเมื่อวานผมไปโรงพยาบาลหมอว่าคุณยังไม่ฟื้นแล้วทำไมวันนี้ถึงออกมาตรวจได้ล่ะเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่คุณจำคนผิดได้แน่เลยนี่อย่างนี้เลยนะจ่าเฉินผมจำไม่ผิดหรอกคุณจำไม่ได้เหรอผมทำร้ายคุณจนเป็นเจ้าชายนิทรานอนเป็นผักอยู่จ่าเฉินคุณกลายเป็นคิดเท่าผมก็จำได้คุณคือจ่าเฉินลี่กวงไงใช่ไหมถ้างั้นผมขอดูบัตรตำรวจหน่อยสิคุณผู้ชายคุณเป็นประชาชนถ้าคุณไม่พอใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณก็ผมไม่ได้ไม่พอใจคุณนะคุณคิดว่าผมจำคนผิดใช่ไหมได้จ่าเฉินคุณไปโรงพยาบาลกับผมดูซิว่าคนที่นอนบนเตียงอ่ะใช่จ่าเฉินหรือเปล่าเฮ้ยผมกำลังเข้าเวรอยู่ถ้าคุณไม่เลิกทำแบบนี้ผมจะจับคุณนะไปโรงพยาบาลด้วยกันเถอะผมจะจับคุณไปโรงพักนะไปโรงพยาบาลกับผมนี่ๆๆผมจะจับคุณไปโรงพักไปโรงพยาบาลกับผมเถอะไปเถอะอย่านึกไปโรงพยาบาลกับผมจะก่อระเบียงได้ไม่ได้อย่าผมไม่ไปไปโรงพยาบาลกับผมอย่าไปไปแจ้งเลยเอากุญแจมือเลยอย่าไปรอดจ่าเฉินจ่าเฉินมาดามกู้เสนอเบื้องบนไว้ให้คุณเป็นเจียงซื่อหลงเพื่อให้คุณรับปากทำงานนี้เขาตั้งใจวางแผนหลอกคุณจำวันที่คุณเมาเหล้าได้ไหมเขาหาคนหน้าเหมือนทำเป็นว่าคุณอาละวาดเพื่อให้คุณช่วยตำรวจปฏิบัติภารกิจนั่นก็แปลว่าจ่าเฉินไม่ได้บาดเจ็บไม่มีคุณนายเฉินความหวังของจ่าเฉินก็เป็นเรื่องที่มาดามแต่งขึ้นทั้งนั้นกู้ซินอีเป็นคนหลอกใช้คุณแต่ผมรับรองได้ตอนนี้ผมรับผิดชอบภารกิจนี้แล้วผมไม่ทำตัวเหมือนเขาเห็นคุณเป็นหมาบนกระดานต่อไปผมจะทำงานไม่มีคำว่าต่อไปผมไม่ได้เมาแล้วทำร้ายตำรวจไม่ได้เป็นคนของตำรวจด้วยทำไมผมต้องรับใช้พวกคุณผมจะไม่เล่นละครต่อแล้วสารวัตรซื้อถูไม่มีปัญหาคุณจะช่วยตำรวจหรือเปล่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่ถ้าสมมติว่าความลับที่คุณไม่ใช่เจียงซื่อหลงเผลอหลุดเข้าหูของแก๊งซื่อเหลียงผมเกรงว่าตำรวจจะช่วยคุณต่อไปไม่ได้ความหมายของคุณก็คือถ้าผมไม่เป็นสายคุณจะเปิดเผยฐานะของผมแล้วก็ปล่อยผมไปตายผมแค่หวังดีเตือนสติคุณว่ามันเสี่ยงมากดังนั้นคุณควรจะเลือกอยู่ต่อไปเล่นละครต่อให้ผมมาดามหมดฟังจางซี่หลุนเป็นอะไรซี่หลุนเห็นจ่าเฉินลาดตระเวนอยู่จับจ่าเฉินไม่ไปไหนเลยวันนี้สายตรวจผ่านมานึกว่าทำร้ายตำรวจก็เลยจับเขากลับมาตอนนี้จางซี่หลุนอยู่ไหนห้องสอบปากคำฉันจะไปหาเขามาดามใจเย็นก่อนคุณถูกพักงานอยู่สารวัตรซื่อถูสั่งไว้ห้ามไปรบกวนจางซี่หลุนขอบคุณที่ยังร่วมมือกับตำรวจต่อหมดฟังถ่ายเอกสารแล้วปล่อยเขาไปเลยรับทราบซี่หลุนฟังฉันอธิบายนะคือว่าฉันเชิญคุณจางว่าไงมีอะไรจะพูดไหมซีหลุนฟังฉันอธิบายก่อนนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะหลอกนายแต่ว่างานสำคัญกว่าฉันต้องทำภารกิจนี้ให้ได้ฉันต้องพึ่งให้นายปลอมเป็นเจียงซีหลงฉันถูกบังคับถึงต้องหลอกนายฉันไม่ได้ตั้งใจ
มาดามถูกบังคับขนาดนี้เลยเหรอคุณก็แค่เห็นแก่ตัวไม่อยากเป็นเครื่องประดับผมเข้าใจดีคุณอยากสร้างผลงานเป็นคดีใหญ่ผมเข้าใจดีแต่คุณอย่าคิดว่าผมโง่สิคุณให้คนถ่ายคลิปแบบนั้นมาเพื่อหลอกผมแต่ผมก็ยังเชื่อดูสิมันไม่ใช่อย่างนั้นนะตอนที่ฉันเห็นนายยอมไปเสี่ยงเพื่อทำให้จ่าเฉินสมหวังนายรู้ไหมสำหรับฉันแล้วนายไม่ได้เป็นแค่ประชาชนธรรมดาเท่านั้นแต่นายเหมือนเกาปินเป็นตำรวจที่มีคุณธรรมผมไม่เหมือนเกาปินหรอกผมตั้งใจแสดงบทนี้ให้ดีไม่ได้ตั้งใจทำเพื่อสังคมถูกต้องผมทำเพื่อจ่าเฉินผมนึกว่าทำร้ายจนเขาเป็นเจ้าชายนิทราผมเชื่อจริงๆที่อยากช่วยให้เขาสมหวังแต่ยังมีอีกอย่างนึงนั่นก็คือผมอยากช่วยคุณผมเคยคิดว่าคุณเป็นตำรวจที่มีคุณธรรมสูงที่ไหนได้คุณตีบทแตกยิ่งกว่าผมซะอีกคุณหลอกผมมาตลอดไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้ววันนี้เอาสัญญามาด้วยหรือเปล่าคืนให้ผมเถอะค้างกันแล้วท่านครับตอนนี้เสียงข้างมากในสภาเข้าข้างท่านโอกาสต่ออายุราชการครึ่งต่อครึ่งแต่ว่าช่วงนี้แก๊งมาเฟียมีเหตุการณ์กัดกันเองสมาชิกบางคนเริ่มเอ็นเอียงฟังน้ำเสียงของท่านผู้ว่าแล้วคล้ายๆกับไม่อยากให้ท่านอยู่ต่อท่านครับจริงๆแล้วเราทำงานกวาดล้างแก๊งซื่อเหรียญอยู่แต่ว่าน่าเสียดายที่เราทำตามเป้าหมายไม่ได้ผมขอโทษครับอีกอย่างก็คือเจียงซื่อหลงเจ้าพ่อคนใหม่เขาควบคุมลูกพี่ในแก๊งไม่ได้และปัญหาใหญ่ก็คือลูกพี่ของแก๊งเหรียญเฮอเซิงเจ้าหางมาก็หายไปอีกสร้างจงกับตระกูลเจียงก็เลยกัดกันเรื่องไม่รู้ว่าจะให้ใครเป็นหัวหน้าแก๊งคนใหม่วุ่นวายมากเลยครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงผมได้มอบหมายให้ซื้อถูทำภารกิจนี้ต่ออีกไม่นานก็คงจะเรียบร้อยครับท่านครับท่านเคยคิดจะไม่ต่ออายุงานไหมแทนที่จะให้ผู้ว่าปฏิเสธคำร้องของท่านท่านน่าจะยกเลิกไปเองท่านจะได้ลงจากตำแหน่งอย่างไม่น่าเกลียดผู้ว่ายังไม่เอ่ยปากแล้วว่ายังไม่ได้ตัดสินใจผมเชื่อว่าพวกมาเฟียไม่วุ่นวายไปนานกว่านี้หรอกในเมื่อคุณให้ซื้อถูสิ้นช่วยก็สั่งให้เขาสร้างผลงานเร็วๆครับผมแก๊งซื่อเหรียญเป็นระเบิดเวลาผมไม่อยากให้มันเป็นหินขวางทางจนผมไม่ได้นั่งเก้าอี้ต่อครับผมเมื่อกี้หลงจางบอกว่าไม่ควรอยู่ต่อเคทีก็ทำหน้านิ่งๆตอนนี้สังคมวุ่นวายมากอาจเป็นเพราะเคทีนี่แหละปล่อยปละละเลยถึงเป็นแบบนี้จับตาดูเคทีด้วยครับท่านรอด้วยค่ะมีอะไรเอ๋คนกันเองท่านคะฉันคือผู้กองกู้ซินอีจากโอจีฉันอยากคุยกับท่านหน่อยค่ะสิทีมาเถอะอามาคัตอามาคัตที่เข้าร้อยเกาปิน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 บังเอิญจังเลยนะมาชดด้วยกันมาเคลียร์พื้นที่ขึ้นมาเร็วระวังด้วยได้เออจริงสิมาดามเนี่ยบอกฉันแล้วนะเรื่องที่ใช้จ่าเฉินหลอกนายเนี่ยยังโกรธมาดามอยู่เหรออีนี่นะตอนแรกก็โกรธอยู่นะแต่พอได้ออกกำลังกายก็ไม่ค่อยโกรธแล้วล่ะอารมณ์ดีขึ้นดีแล้วล่ะมาออกกำลังกายดีกว่าพึ่งยาเสพติดอัปคัต 1 2 3 4เย้เย้ก็มาดามเห็นแก่งานนี่นะจะโทษเธอได้ยังไงกันนายพูดถูกนายเป็นพระเอกหนังเรื่องนี้ขาดนายไปใครก็แทนไม่ได้มาแต่สูงให้ดูหน่อยสิ
เย้มาดูสักหน่อยโอเคเย้ถามอะไรหน่อยสิเพื่อนที่ชาเฉินแกล้งป่วยน่ะนายรู้ตั้งนานแล้วใช่ไหมรู้ตั้งนานแล้วเพื่อนเอ้ยเย้จ้าแซมจับได้แล้วไหมล่ะผู้นายชอบพูดว่าสามคนรวมเป็นหนึ่งขาดใครก็ไม่ได้เลยโกหกฉันทั้งนั้นฉันไม่เชื่อพวกนายแล้วเดี๋ยวฟังฉันก่อนเขาลอยไปเลยนี่กว่าล้างมาเฟียกว่าล้างมาเฟียเหรอกำจัดคนชั่วคนชั่วก็คือนายนั่นแหละชั่วนายทำไมล่ะฮะเกือบเท่าดีที่มันยั้งไว้想依依看着